5 4 3 2 1สนับสนุนออโต้วิกเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting Wheel แอดเขาใหญ่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออโต้วิกเอนด์ทาง FM 101ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นและวันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญผู้คำบอดในวงการรถยนต์1ล้านไมล์ไปกับพี่จิค่ะขอขอบพระคุณน้องเอิร์กนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับพบกับผมพี่จิเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์ 20:00 นสถานีวิทยุ101แห่งนี้แห่งเดียวนะจ๊ะเล่าเรื่องราวของวงการยานยนต์แล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวประสบการณ์เก่าๆและประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตเมื่อวานนี้ที่โรบินสันศรีสมานแถวๆดอนเมืองนะครับก็มีชมรมคนรักรถยนต์มินิเขาก็ไปรวมตัวกันน่ารักเอาเรื่องเลยทีเดียวผมก็เป็นสาวกอยู่ในวงการรถมินิมาโอ้ปีนี้กี่ปีแล้วเนี่ยก็25ปีอ่ะก็คึกคักดีครับวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายครับประสบการณ์ที่เดินทางไปญี่ปุ่นกลับมาได้2วันนะครับเรื่องปัญหาของรถไฟฟ้า BYD นะครับเรื่องปัญหารถไฟฟ้า BYD ที่ลูกค้าเข้าไปร้องสคบรัฐมนตรีวัยรุ่นจิราพรสินทุพันธ์ที่ผมบอกไปลูกแกอายุน้อยจริงนะ30กว่าๆต้นๆเองนะแกก็สั่งการแล้วบอกให้สคบเนี่ยจัดการแบบไหนอย่างไรก็ว่ากันเบรกท้ายๆครับก็จะเป็นเรื่องของงานฟาสต์ออโต้โชว์นะที่ปิดฉากลงไปเมื่อช่วงค่ำนี่กำลังดีเลยตอนนี้นะก็เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยกันแล้วกันไปดูข่าวความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ครับมีความหลากหลายครับ Isuzu ส่งรถบรรทุกใหม่ Isuzu King of Truck Euro 5 Max พร้อมเสริมทับใหม่ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เขาก็เจ๋งเป้งนะเป็นเจ้าแห่งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ตัวจริงด้วยยอดขายสูงสุดอันดับ1เป็นเวลา24ปีซ้อนนะตัว Isuzu King of Truck Euro 5 Max นะครับมีสโลแกนว่าขีดสุดทุกมิติขนส่งเป็นมาตรฐานไอเสียยูโร5เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue หลายคนก็ไม่รู้นะว่ารถยนต์ที่มาจากยุโรปเนี่ยนะมันจะต้องมีรูข้างๆตรงตัวเติมอ่ะท่านฟังครับ AdBlue เนี่ยนะคือช่องเติมน้ำมันของรถทั่วไปเนี่ยหลายคนใช้เบนซินอาจจะไม่รู้นะมันจะมีรูเล็กๆข้างๆครับไว้สำหรับเติมน้ำยาหรือว่าเติมไอ้ตัวน้ำยาบำบัดไอเสียเนี่ยแต่ว่าหลังๆนี้รถก็พัฒนาขึ้นนะครับ Isuzu ตัวนี้เนี่ยไม่มีไอ้รูน้ำยาบำบัดไอเสียนะครับแต่การใช้งานยังให้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมดีทั้งด้านสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันที่เหนือชั้นและสามารถลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นแก่ผู้ใช้รถพูดง่ายคือเหมือนสมัยวัยรุ่นนะผมขี่มอเตอร์ไซค์2จังหวะก็ต้องไปเติมออโต้ลูป2ฝา5บาท10บาทจำไม่ได้นะประมาณนี้นะสมัยก่อนแทนที่จะจ่ายค่าน้ำมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสรุป Isuzu รุ่นใหม่เป็น King of Truck Euro 5 Maxไม่ต้องไปเติมไอ้ AdBlue นะต้องมีช่องเชิงอะไรพวกนี้ละตัวเครื่องยนต์ก็เป็น190แรงม้าครับ FRR 190 Max Torque มาคู่หูคันแกร่งธุรกิจขนส่งนะครับแล้วก็ยอดขายอันดับ1เป็นเวลา24ปีซ้อนมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะบิ๊กบอสของตรีเพชร Isuzu Cell ครับและคุณปนัดดาเจนาวาสินผู้บริหารของตรีเพชรอยู่คู่บริษัทนี้มานานมือทำการตลาดเจ๋งรถ Isuzu ขายดิบขายดีในเมืองไทยก็เพราะคนไม่กี่คนในบริษัทนี้แล้วก็องค์คาพยพเขาแหมบอกเดี๋ยวจะหาคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยทุกคนนะ
น่าสนใจนะครับท่านใดสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของเว็บไซต์หรือเข้าไปที่ Facebook ก็ได้คีย์คำว่า Isuzu Truck Thailand ขึ้นมาเพียบเริ่มขายไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะจ๊ะจ๋าจ๋าเรื่องของ Isuzu ครับไปดูข่าวนี้หน่อยครับรถยนต์ดีเซลใช้งาน20ปีอาจจะต้องตรวจสภาพนะปีละ2ครั้งก็เป็นข่าวที่แพมออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดหน่อยละกันครับกรมควบคุมมลพิษครับบอกว่าเล็งให้รถยนต์ดีเซลใช้งานเกินกว่า20ปีต้องตรวจสภาพรถปีละ2ครั้งหรือทุกๆ6เดือนเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อให้รถยนต์กลุ่มนี้ได้รับการดูแลรักษาที่มากขึ้นส่วนใหญ่มันก็พวกรถบรรทุกนั่นแหละตัวปัญหานะรถเก๋งที่ใช้น้ำมันดีเซลก็มีอยู่ยุคนึงเบนซ์ BM Rover Audi รถยุโรปแหละยุคนึงจะใช้ดีเซลในรถเก๋งเยอะนะครับบางทีเข้าไปช่องจะเติมน้ำมันต้องเด็กก็คว้าหัวจ่ายเบนซินจะเสียบให้เลยก็ว่าไอ้หนูของพี่ใช้ดีเซลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังไม่ได้ประกาศนะฮะเป็นเพียงข่าวความเคลื่อนไหวของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่กำลังจะพิจารณาว่าเอ๊ะตกลงจะเอาแบบไหนอย่างไรไปดูอีกข่าวนึงครับ Mitsubishi Motor ประเทศไทยเดินหน้าส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แห่งที่10อ๋อเขาเป็นทำ CSR นะอ้าวก็ดีด้วยนะครับทำในเมืองไทยก็ขอบคุณนะครับไปมอบที่โรงพยาบาลนายายอามจังหวัดจันทบุรีติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วทั้งสิ้น500กิโลวัตต์ด้วยงบประมาณ16ล้านบาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรบริษัทรถยนต์ต้องทำเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้าต่างๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไปดูเดี๋ยวเดี๋ยว 1.3 Bangkok Import Car and Used Car Show 2024งานนี้ครับถือว่าเป็นงานคนที่อยากจะได้รถมือ2นะไปตังยังไม่พอแต่ชอบเปลี่ยนเร็วอารมณ์แบบอยากเปลี่ยนงานนี้เขาก็จัดในเครือของบริษัทกลางปีนะก็กลางปีในจัดมอเตอร์โชว์ไงช่วงเมษาเขาก็จัดงานอีกอย่างครับชื่อว่า Bangkok Import Car and Used Car Show 2024หรือมหกรรมยานยนต์นำเข้าและรถยนต์มือ2ครั้งที่15ภายใต้คอนเซ็ปต์งานเดียวที่กล้าการันตีคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่ออกจากงานพร้อมจับมือกับกรุงศรีออโต้สมาคมผู้ประกอบรถยนต์ใช้ผู้ประกอบรถโทษครับสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วสยามอินเตอร์การประมูลและนิวกลาดแพลตฟอร์มงานก็มีขึ้นมาเรื่องครับก็คือวันที่10วันนี้วันที่7 8 9 10วันพุธพุธที่10นี้นะใครอยากจะดูรถมือ2น่ารักน่าชังก็ไปที่ฮ11และฮ12 Impact เมืองทองธานีนะครับการจัดงานในครั้งนี้ครับก็อย่างที่นำเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะเขามีหลากหลายยี่ห้อเช่น Toyota BMW Mini Millennium Auto Master Certified Used Car แล้วก็ผู้นำเข้ารถยนต์อีกเยอะแยะมากมายอ่ะรถผู้บริหารบ้างนอกจากนี้ครับใครที่บอกว่าฉันมันไฮโซอ่ะพี่จิให้ผมไปดูรถมือสองผมมันต้องป้ายแดงเท่านั้นก็ไปดูครับเขามีอย่างอื่นด้วยเช่นอุปกรณ์กอล์ฟของเล่นสะสมอาร์ตทอยสินค้าแบรนด์เนมมือสองของเหล่าเซเลบแบบขี้เบื่อก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจนะครับไปดูกันในวันที่10ถึง12อันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่เมืองทองธานีนะครับงาน Used Car ของวงการยานยนต์บ้านเรานะครับไปดูอีกข่าวนึงครับมินิประเทศไทยเปิดรับพรีออเดอร์มินิคูเปอร์ SE ใหม่นับถอยหลังการเปิดเผยโฉมอย่างเป็นทางการของยนตกรรมไฟฟ้าที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับไทยแลนด์นะครับพูดง่ายๆคือมินิไทยแลนด์เนี่ยเขาก็มีตัวไฟฟ้านะเป็นรุ่น SE แต่ตัวนี้โฉมใหม่นะครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็คงจะเปิดตัวแต่ว่าตอนนี้ก็ให้ลูกค้าได้จองก่อนนะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันต้นทัศนพลอินทรภูวศักดิ์กับอีกประสบการณ์สุดท้าทายในศึก FIA Formula 3 Championship 2024ที่ประเทศออสเตรียนะครับนามสกุลนี้ก็ต้องยอมรับครับผมรู้จักตั้งแต่คุณพ่อนะอินทรภูวศักดิ์เนี่ยแต่ก่อนเขาทำพวกขนส่งเรืออะไรอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็มาเป็นดีลเลอร์ Porsche AAS Auto Serviceนะครับก็ถือว่าน้องเติ้ลนี่ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วล่ะที่มาทำการตลาดได้อย่างคึกคักโดยเน้นความแรง
ความหรูคนใช้ Porsche เนี่ยก็รู้อยู่แล้วอ้าวพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาท่านผู้ฟังไปฟังบรรยากาศที่ผมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าแป๊บเดียวครับขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Hi Radio On Saturdayสอบดีเกรด0เงินในบัญชีเป็น0อกหักความรักเสีย0โอ้ยเลข0มันมีอะไรดีบ้างเนี่ยมีสิกระดอกเบี้ย 0% กับโปรช่ำๆกระหน่ำหน้าฝนจาก Isuzu X Series ไงซื้อ Isuzu X Series Speed 1เนดอกเบี้ย 0% ย้ำดอกเบี้ย 0% ทำไหมล่ะทำรีบเลย 1-31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศน้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media GroupMeeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร080-819-2285น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกชีวิตพีคได้อีกกับจุดสูงสุดใหม่ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS ดีไซน์ใหม่พร้อมสีเทา Iger Opaque ขับสบายเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้อง360องศา Surround View Camera ซื้อ New X The Next Peak ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าAuto Weekend FM 101 Hi Radio On Saturday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Toffee Mazdaเป็นดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View แอปเขาใหญ่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการ Auto Weekend FM 101กับผมพิจินะครับท่านฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปโดยเครื่องบินสายการบินไทยออกประมาณเที่ยงคืนไปถึงนู่นเช้านะเขาก็พาไปที่พิพิธภัณฑ์โตเกียวจริงๆแล้วผมพูดตรงไปตรงมานะไปมา 4-5 ครั้ง
แต่สมัยก่อนก็คงจะไม่ได้อินอะไรนักหนาแต่ตอนนี้ก็ดูรายละเอียดเยอะว่าความเป็นไปของชาติของแต่ละชาตินั้นเนี่ยเป็นยังไงจากนั้นก็พาไปดูพิพิธภัณฑ์สงครามนะแล้วก็พาไปดูศาลเจ้าชื่อดังนะครับที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปคนไหนก็จะมีปัญหาเพราะเป็นศาลเจ้าที่นำรายชื่อและขุนพลนักรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่เป็นหัวแถวจำนวนทั้งหมด14คนเนี่ยปรากฏอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้หลังจากนั้นข้างๆเนี่ยนะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เป็นซากอาวุธสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพูดยากครับคนญี่ปุ่นก็มีความรักชาติก็มีความเชื่อบอกว่าอ้าวกบันพระบรุษตอนนั้นประเทศมันอาจจะมีเหตุผลอย่างนั้นเป็นเหตุผลอย่างนี้เราก็ไปลบนะอาจจะไปกระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนเกาหลีรัสเซียอะไรแถวๆนั้นบ้างก็ไม่ออกความเห็นไงผมก็เลยไม่รู้จะออกความเห็นยังไงนะท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่าพอเข้าไปในนั้นเนี่ยก็ไปเจอหัวรถจักรอยู่ขวามืออ่ะถ้าเกิดท่านใดยังไม่เคยไปนะศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าชื่อดังโคนิสุเกะสุกะผมออกเสียงไม่ถูกนะเอาเป็นว่ารู้กันแล้วกันทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นหัวรถจักรไอน้ำหลายคนที่ไปกับผมก็ดูแล้วก็ไม่ได้สนใจใยดีจนกระทั่งผมเดินมาบอกพี่รู้ไหมไอ้หัวรถจักรคันเนี้ยมันเป็นของมันอยู่มันเป็นของไทยนะมันเคยอยู่ในเมืองไทยนะเขาบอกเอาเหรอทำไมรู้ล่ะเอาพี่ไม่เห็นตัวฟอร์ฟันเหรอไหนอะพ่อมองไม่เห็นผมค่อยๆมองไอ้ตรงข้างๆด้านท้ายหัวรถจักรที่มันใส่ถ่านหินไว้สำหรับเผารถจักรไอ้น้ำอะนะมันมีตัวไฟฟอร์ฟันแต่ว่าเขาทาสีดำทับไปมันย่อมาจากรจุดฟจุดทรฟทย่อมาจากรถไฟไทยแล้วก็ตามด้วยหมายเลขไอ้รถไฟคันนี้เนี่ยนะครับด้านหน้ามันเขียนตัว C เลข5631 C56เนี่ยนะครับคือโมเดลเหมือนรุ่นรถอ่ะ C56 เขาจะรู้เลขต่อไปคือจำนวนคันที่31คันนี้คือ C5631เมื่อไปอ่านประวัติครับรถหัวจักรคันนี้เนี่ยท่านฟังครับผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อปีประมาณ1935เอาคิดหลักการสงครามโลกง่ายๆนะสงครามโลกอยู่ระหว่างปีประมาณนัก1940ถึง1945บวกลบนะมันอาจจะเลทบ้างแสดงว่ารถจักรคันนี้เนี่ยสร้างก่อนหลังจากนั้นครับเมื่อญี่ปุ่นเข้าถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ในแปซิฟิกเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูแผนที่โลกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทางขวาเนี่ยมันคือกึ่งกลางของทะเลมันมีหมู่เกาะฮาวายอันเป็นอาณานิคมเป็นเขตแดนเป็นประเทศของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นเนี่ยอเมริกันก็วางกำลังเป็นฐานทัพเรือครับอยู่ที่บริเวณแปซิฟิกนั่นก็คือหมู่เกาะฮาวายชื่อว่าฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ใครมี Netflix ก็คลิกเข้าไปครับมีหนังทำเยอะแยะมากมายนะครับญี่ปุ่นก็ไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็เข้าสู่สงครามจากนั้นก็ลุกรานไปยังประเทศต่างๆบนแผ่นดินใหญ่เช่นจีนเกาหลีฟิลิปปินส์ไทยจะเหลือหรือนะก็เกิดหนังเรื่องคู่กรรมไงวิญญาณฉันรอที่ทางช้างเผือกโคบุริฮิเดโกจำได้ใช่ไหมท่านฟังครับนั่นแหละแล้วจากนั้นก็เข้าไทยครับเข้าไทยปุ๊บไทยก็แม่มันก็ไม่พูดนะประวัติศาสตร์ผ่านสงครามไปแล้วไทยบอกว่าฉันไม่ได้เป็นผู้ร่วมมือกับญี่ปุ่นในการลบนะฉันรัฐบาลฉันอยู่ที่อเมริกันเอาเป็นว่ารายละเอียดก็คือเอาหัวรถจักรลำนี้เนี่ยมาสร้างนะครับทางรถไฟสายมรณะเป้าหมายก็คือไปตีอาณานิคมของอังกฤษซึ่งอังกฤษเป็นสงครามเป็นคู่สงครามกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ร่วมกับฮิตเลอร์ไฮฮิตเลอร์นาซีนะฮะนาซีก็ลุกรานอยู่ในโปแลนด์อะไรแถวตะวันโทษครับตะวันตกนู่นส่วนญี่ปุ่นก็รับผิดชอบในแปซิฟิกนะครับหวังว่าถ้าเกิดชนะกันก็เดี๋ยวค่อยมาแบ่งอาณานิคมอาจจะมีแค่2ประเทศนะญี่ปุ่นกับอะไรเยอรมันในสมัยนั้นสุดท้ายแล้วหัวรถจักรคันนี้ครับก็เข้ามาก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นโดนระเบิด
ถล่มที่ฮิโรชิมาและนางาซากิตายหลายล้านเขาว่างั้นนะก็ปรากฏว่ายอมแพ้สงครามของทั้งหมดก็ตกเป็นของอังกฤษในภูมิภาคนี้ครับรางรถไฟก็เช่นเดียวกันรถไฟอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์อาวุธอะไรต่างๆของญี่ปุ่นตกเป็นของอังกฤษรัฐบาลไทยก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาอังกฤษปล่อยให้อังกฤษเอาไปก็กระไรอยู่ก็เลยขอซื้อหัวรถจักรจำนวนมากไอ้หัวรถจักรคันนี้ C5631เนี่ยท่านฟังครับหลังจากที่มันวิ่งไปถึงด่านเจดีย์3องค์นะผ่านเส้นทางสายมรณะนะก็ท่านใดอาจจะไปเมืองการไปเที่ยวมาแล้ว ก็คงจะเห็นนั่นแหละครับก็วิ่งอยู่เส้นนั้นก็เอาไปไว้ที่ภาคใต้คนญี่ปุ่นคนนึงครับมีความรู้สึกว่ารักชาติหลังจากที่การรถไฟไทยปลดระวางไม่ได้ใช้รถไฟแบบถ่านหินหรือว่าพลังงานเชื้อเพลิงตามธรรมชาติอาจจะเป็นถ่านหินฟืนไม้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เอาไปจอดทิ้งไว้อยู่ที่นครศรีธรรมราชคนญี่ปุ่นคนนี้ก็เห็นครับก็เลยโอ้อันนี้ก็ต้องกระซายบ้าโอ้ยชีเดสก้าก็เลยไปซื้อคืนท่านฟังครับแล้วก็เอาข้ามน้ำข้ามทะเลเอามาไว้ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ข้างศาลเจ้าแห่งนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับของบางอย่างไว้ในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยเห็นค่าของบางอย่างมันก็ดูแลมีค่าคนเขาไปเห็นเขาก็ซื้อกลับมาผมก็เลยกลายเป็นคนหนึ่งครับที่บ้าในการซื้อของเก่าโบราณโอ้ยกำลังมันเลยเวลาหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับพูดคุยกันดีกว่าครับเรื่องของรถไฟฟ้า BYD ถูกคนไปร้องสคบเมื่อ2วันก่อนรัฐมนตรีก็แอคติ้งครับบอกว่าให้สคบจัดการอยู่ดีๆคุณจะไปลดราคาคนอื่นเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะทำแบบไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นสาระสำคัญเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันต่อในเรื่องของรถไฟฟ้าที่มีปัญหาในประเทศไทยขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekendทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Thai Radio on Saturday น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.comสายบนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT50 ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT50 ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทางMeeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285ชีวิตพีคได้อีกกับจุดสูงสุดใหม่ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS ดีไซน์ใหม่พร้อมสีเทา Iger Opaque ขับสบายเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้อง360องศา Surround View Camera ซื้อ New X The Next Peak ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า
101 Halibio on that day สนับสนุนออโต้วีคเอนด์โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกMeeting View แอปเขาใหญ่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านผู้ฟังครับในเบรกที่3ของรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101โดยพี่จิแม่ท่านผู้ฟังครับเพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาเมื่อสัก2วันที่แล้วไม่ได้ไปมานานมากพอกลับมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องมาเล่ามากมายหลากหลายจริงๆแล้วก็ยังมีความหลากหลายที่ยังเล่าไม่จบอีกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของ Fast Auto Show ซึ่งกำลังแสดงงานอยู่เมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะครับท่านฟังครับประเด็นสาระสำคัญเรื่องของรถไฟฟ้าที่ผมเคยพูดไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะนิยมชมชอบรถยนต์ไฟฟ้ากันเท่าไหร่นักนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไมญี่ปุ่นซึ่งสนใจในเรื่องของรถยนต์พลังงานทดแทนกลับไม่ค่อยมีความให้ความสำคัญกับรถไฟฟ้าหรือว่า EV เพียวเท่าไหร่นักผมไปในกรุงโตเกียวอย่างที่บอกครับแหมไม่เคยเห็นพยายามจะสอดสายสายตามองหารถไฟฟ้าแล้วก็ที่จอดที่ชาร์จไปเขาเรียกอะไรไอ้ห้างออโต้แบ็กที่ขายพวกอุปกรณ์ตกแต่งเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนะแต่ว่ามีช็อปเทสลาเล็กๆนะก็หมายความว่าคนญี่ปุ่นหรือว่ารัฐบาลอาจจะยังไม่ส่งเสริมเรื่องของรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็มีโอกาสเป็นไปได้ท่านฟังครับไปดูข่าวที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความสัมพันธ์กับรถไฟฟ้าก่อนที่จะไปเรื่องที่2ที่คนโวยวายกันเยอะครับว่ารถยนต์จีนไฟฟ้าอย่าง BYD เนี่ยตบหน้าลูกค้าที่เขาอุตส่าห์เป็นผู้อุปการะคุณยุคแรกพูดง่ายคือตอนซื้อใหม่ๆเนี่ยเกือบล้าน1แต่ล้าน2พอหลังๆนี่พอจะมาคุณไปลดราคาหันแหลกเหลือประมาณสัก 8-9 แสนเผลอๆ 8 แสนไอ้คนซื้อก่อนก็ซวยสิครับอุตส่าห์กระตุ้นนะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูหน่อยครับคนใช้ EV วุ่นบริษัทประกันรายใหญ่ประกาศหยุดรับประกันรถยนต์ EV ทุกแบรนด์โอ้โหพูดถึงญี่ปุ่นก็เพราะว่าอย่างนี้แหละครับวงการรถยนต์ไฟฟ้าวุ่นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ยี่ห้อโตเกียวมารีนยุติบริการรับประกันภัยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV บริษัทนี้เป็นบริษัทคุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็เปิดเผยข้อความเกี่ยวกับการยุติพูดง่ายๆคือสรุปไม่รับประกันรถไฟฟ้าและ EV เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้น1งดรับประกันรถไฟฟ้า EV ทุกแบรนด์นะครับทุกแบรนด์แล้วก็จะพิจารณาเป็นกรณีไปซึ่งจะดูประวัติเรียกค่าสินไหมทดแทนในแต่ละอย่างด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าราคาค่าซ่อมไม่คุ้มค่ายานะไปชนตูมขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าซ่อมที 8-9 แสนแล้วลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าก็โวยวายกันเยอะแยะมากมายสื่อมวลชนก็สอบถามไปยังบริษัทดังกล่าวครับว่าข้อมูลนั้นเนี่ยจริงเท็จประการใดจริงไหมก็ปรากฏว่าบริษัทนี้ก็คือคุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนบอกว่าระงับการต่อประกันรถใหม่นะครับพูดง่ายๆคือไม่รับใหม่แล้วอะของเก่าก็ต้องมีก็ประกันไปแล้วของเก่าจะไม่รับก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปเป็นเช่นนั้นส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับแต่แลบแก๊บข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองรัฐบาลสั่งสคบสอบแคมเปญกระหน่ำรถราคารถยนต์ไฟฟ้าเจ้าดังก็คือ BYD รถยนต์จีน BYD หลังมีข่าวผู้บริโภคเสียหายและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจิราภรณ์สินธุไพก
ก็ได้เชิญให้สคบนั้นไปจัดการเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านฟังครับรถของ BYD เป็นรถไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาจำหน่ายปีนี้ปี67ก็ประมาณปี65ผมก็เป็นเขาเรียกอะไรความซวยมาเยือนไป1คันซื้อมาใหม่ๆก็มีปัญหาแบตลูกเล็กหมดก็ไม่ได้โง่หรอกในโซเชียลก็มากันหนาแหมกับรถจะเป็นไงลูกปะโทโหรู้อะเอาเล่าเรื่องผมก่อนนะเดี๋ยวถ้าฟังหลายท่านอาจจะติดตามไม่ต่อเนื่องคือผมซื้อรถมาได้ประมาณ 4-5 เดือนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ขับรถไปที่เขาใหญ่ไปถึงก็ไปจอดเสร็จก็ปรากฏว่ามันสตาร์ทไม่ติดจอมันดับเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดอะหน้าจอดับนะผมก็โทรศัพท์สอบถามไปที่ศูนย์บริการศูนย์บริการก็บอกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกรถยกมาลกมายกโทษนะครับเรียกรถยกมายกไปสไลด์ออนเออแหมผมก็ไม่เป็นไรผมก็นึกเอ๊ะตกลงแบตเนี่ยมันหมดลูกใหญ่ก็ไม่น่าใช่ลูกใหญ่คือแบตเตอรี่ที่ผมชาร์จเมื่อคืนนั้นอะมันก็อยู่ประมาณตั้ง 60-70% มันจะหมดพรวดเดียวไม่ได้เปิดไฟอะไรทิ้งไว้เนี่ยเพราะอะไรปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวเอาสไลด์ออนมาครับสไลด์ออนมาถึงปุ๊บที่รีสอร์ทที่เขาใหญ่สไลด์ออนก็บอกครับว่าพี่ครับรถพี่จอดอยู่ในซอกโทษในซองอะในที่จอดรถนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาขึ้นสไลด์ออนได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจำแบตมันก็เอาแบตเตอรี่มาจำเหมือนปกติทั่วไปแหละครับซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าแบตเตอรี่หมดถ้าผมไปจำเองเนี่ยมันเกิดมีอะไรเสียหายมันจะอยู่ในวารันตีหรือรับประกันไหมผมก็ไปจำสิครับถามมันรู้ไหมก็ไม่ได้กินหญ้านะรถมันก็อธิบายตั้งแต่มันเปิดตัวแล้วมันมีแบตเตอรี่2ลูกเล็กก็เหมือนแบตเตอรี่ทั่วไปแหละลูกใหญ่ก็คือลูกที่มาใช้ขับเคลื่อนลูกเล็กก็แบบไฟเลี้ยงไฟถ้าต้องสตาร์ทอะไรเหมือนรถยนต์เรานี่แหละนะมันต้องมีแบตเตอรี่ลูกเล็กจะยี่ห้อยูอาซ่ายี่ห้อ GS ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็แบตเตอรี่มาจำแล้วมันก็สตาร์ทติดเสร็จมันก็เอารถผมเนี่ยถอยออกมาแล้วมันก็ขึ้นสไลด์ออนกลับกรุงเทพมหานครคุณพระไอ้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ BYD เนี่ยที่ผมโทรไปเนี่ยมันตอบว่าไงรู้ไหมท่านฟังมันตอบว่าพี่ครับพี่ต้องเอาส่งรถเนี่ยไปซ่อมที่โคราชคือจากปากช่องท่านฟังนึกออกมั้ยใครเคยไปเขาใหญ่จากปากช่องไปโคราชเนี่ยนะครับมันก็คือย้อนไปเสร็จแล้วผมก็ต้องไปขับรถจากโคราชกลับกรุงเทพผมก็ถามเฮ้ยแล้วที่อื่นมันไม่มีเหรอไอ้หนูมีครับพี่ครับมีอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับคุณพระเอาจากปากช่องไปลพบุรีแล้วลพบุรีเข้ากรุงเทพมันก็ย้อนแย้งกันไปมาแล้วผมก็ถามเอาเฮ้ยแล้วไอ้ที่กรุงเทพอ่ะไอ้ที่ผมซื้ออ่ะไอ้ตรงเรียบด่วนมันมีไหมมีครับพี่อ่ะสรุปลากรถขึ้นสไลด์ออนจำแบตเรียบร้อยแล้วก็ไปกรุงเทพมหานครที่เรียบด่วนรามินทาผมก็โดน2เด้งครับโดนค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไป1ลูก 4,000 5,000 แล้วจำไม่ได้ประมาณเนี้ย2ผมโดนค่าสไลด์ออนซึ่งเกินกว่า100กิโลเกินกว่า100กิโลลูกค้าก็ต้องจ่ายเองกลับมาผมก็ด่าดิครับแล้วถ้าพี่บอกผมให้มันจำแล้วพี่รับประกันเลยว่าถ้าจำสตาร์ทผมก็แค่จำสตาร์ทแล้วผมก็ไปร้านแถวปักช่องมวกเหล็กเปลี่ยนเสร็จผมก็ขับเข้ากรุงเทพโอ้โหนั่นแหละก็เลยเล่าให้ท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วมันก็มีถ้าเขาอธิบายง่ายๆมันก็จบอ่ะท่านฟังครับนึกออกไหมแต่อธิบายไม่เคลียร์นี่เรียงไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องสคบเลยจะหมดเบรกแล้วเอาโดยสรุปครับสคบโดยคุณจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็อย่างนี้ครับลูกค้าเนี่ยเขาไปโวยเขาบอกว่า BYD เนี่ยประกาศโปรโมชั่นรถยนต์รุ่นดอลฟินส่วนลดถึง 104,000 ถึง 106,000 ลูกค้าเขาบอกก็ซื้อกันไปตอนหน้านี้เนี่ยซวยสิราคามันเต็มอยู่ดีมันลดทำไมแล้วนอกจากนั้นครับก็คือ BYD Auto Atto 3โทษทีครับ Atto 3ก็ไอ้รุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะฮะมีส่วนลดประมาณ 3-400,000 บาทเขาก็ด่าให้ขมสิครับผมเนี่ยซื้อตอนแรกเกือบล้าน2สลึงยังมีไม่ลดเลยนะจำได้ว่าเคยบอกผมว่าจะแถมฟิล์มจนป่านนี้ฟิล์มมันก็ไม่เคยมานะไม่รู้มันจะเอาฟิล์มโกดักหรือยี่ห้อฟูจิมาติดให้จนป่านนี้ก็ยังไม่ทายนะหลังจากนั้นผมก็เสียความรู้สึกแล้วก็เวลาใครมาถาม BYD ผมบอกว่าถ้าเป็นผมไม่ซื้อแต่ดันทะลึ่งซื้อมาใช้แล้วไงสุดท้ายครับ
สคบก็ตั้งกรรมการตรวจสอบครับว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้คุณไปลดราคากัน 4-5 แสนเนี่ยแล้วคนที่เขาไปซื้อมาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาซวยเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูน้ำยาของสคบรอดูน้ำยาของรัฐมนตรีก่อนนะครับว่าสั่งการแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างเอ้าพักกันอีกช่วงนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101ครับแหมในขณะที่จัดรายการเปิดมาวิดีโอน้องลิซ่าเยาวราชมันก็เด้งมาอ่ะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort @เขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Radio on Sunday สอบได้เกรด0เงินในบัญชีเป็น0อกหักความรักเสีย0โอ้ยเลข0มันมีอะไรดีบ้างเนี่ยมีสิกระดอกเบี้ย 0% กับโปรช่ำๆกระหน่ำหน้าฝนจาก Isuzu X Series ไงซื้อ Isuzu X Series Speed 1 เนดอกเบี้ย 0% ย้ำดอกเบี้ย 0% ทำไหมล่ะทำรีบเลย 1-31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศMeeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285ชีวิตพีคได้อีกกับจุดสูงสุดใหม่ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS ดีไซน์ใหม่พร้อมสีเทา Iger Opaque ขับสบายเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้อง360องศา Surround View Camera ซื้อ New X The Next Peak ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าน้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendixเทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกอยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำอยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใครอยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟอยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต่ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่นMazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเราออโต้วิกเอ็น FM 101 Radio on Sunday สนับสนุนออโต้วิกเอ็นโดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกOffroad Toffee Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View at เขาใหญ่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเวลามันหมั่นนะเวลาเล่าอะไรเพลินๆนะมันก็เป็นประสบการณ์นะท่านฟังครับผมกำลังวางแผนท่านฟังครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไกลถึงแชงกรีล่าอีกสักรอบนึงจริงๆก็ไปมาหลายครั้งแต่เป้าหมายเนี่ยอยากจะขี่ไปให้ถึงทิเบตนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการเดินทางแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องของบริษัทรถยนต์เขาจะสนับสนุนหรือไม่ในการเดินทางก็เรื่องของเขาแต่ที่แน่ๆฟิลแฟนคือแบบชอบอะแบบอยากขี่เนี่ย
จริงๆนะท่านฟังครับหลายท่านไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบนี้นะมีคนมาบอกโอ้เห็นอาจารย์เฉลิมชัยไอ้พวกเองมันไม่เข้าใจหรอกมันเป็นเรื่องของความสุขชีวิตมันต้องเดินทางอาจารย์น่ะช้าไปแล้วตอนนี้อาจารย์เขาไปขี่พวกมอเตอร์ไซค์เห็นไหมแล้วก็ไปแกเขียนภาพได้ภาพละหลายล้านหลายสิบล้านแกก็เริ่มรวยใช่ไหมทำวัดล่องขุนตอนนี้ก็ตามตัวแกยากเลยนะผมเจอแกเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเชิญแกมาเป็นกรรมการคัดเลือกโลโก้ของสมาคมผู้สื่อข่าวผมเป็นรองนายกสมาคมผู้สื่อข่าวตอนนั้นก็สไตล์แกแหละเฮ้ยอาจารย์เห็นว่าภาพแบบนี้เนี่ยมันดีมันบอกถึงวิญญาณเสียดายนะถ้าเกิดผมทำรายการแบบนี้บ้างท่านผู้ฟังก็อย่าเพิ่งรำคาญนะมันได้ฟิลอะมันต้องแบบให้มันคึกคักเข้าใจป่ะใช่ไหมที่พูดมากไปเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าอะไรชีวิตยังไม่ได้ทำก็ทำซะนะแต่ไม่ต้องขนาดถึงผมหรอกผมก็ขับรถแข่งขับ 4-wheel จัดแข่งขันออฟโรดขับcross country นะทีม Thailand ก็คือทีมของ Toyota ทีม Thailand สมัยก่อนพี่พนัสควรสถาพรนะสมัยพี่อัดออโต้อัตโต้ TRD นะไปแข่งที่ฟิลิปปินส์ไปแข่งที่ชูไฮมาเก๊าโอ้มันชีวิตแล้วจากนั้นก็ทะลึ่งมาขับทางเรียบบางแสนเนี่ยพี่แปะสนธยาคุณปื้มเนี่ยจัดเนี่ยยุคแรกเลยนะท่านฟังครับโอ้โหเกือบ20ปีที่แล้วมันมากก็เลยอยากจะบอกท่านฟังครับว่าเดี๋ยวชีวิตมันจะล่วงโรยไปตามเวลาอะไรมีเวลาก็ทำซะนะฮ็อบบี้ฟอร์มก็วางไว้บ้างผมเนี่ยใกล้ชิดคนมียศเยอะนะช่วงหลังเนี่ยผมว่าบางทีพี่ฟอร์มเยอะว่ะแบบมันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวพี่ก็เกษียณนะโถชีวิตพี่ใช้บ้างนะเอ้างานออโต้เขาเรียกนะฟาสต์ออโต้เรียกไปถูกทีคืองานบ้านเรามันเยอะไงถ้าฟังนึกออกปะงานพวกรถจัดแข่งเขาเรียกจัดโชว์รถอะงานที่ชื่อว่างานฟาสต์ออโต้โชว์นะน้องเอิร์กและทีมงานก็ไปที่งานครับมีบริษัทรถยนต์หลากหลายมาร่วมกันจัดงานก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบรรยากาศและเรื่องราวในงานฟาสต์ออโต้โชว์2024เชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดในงาน Fast Auto Show 2024ที่ไบเทคนะคะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าวันนี้อิซูซูนำรถมาโชว์ในงานนี้กี่คันคะはい今回はですね Fast Auto Show では全部で8台の車を展示させていただいております。4台がですね新しく発売しました新型の MU-X の The Next Peakそれと4台が Isuzu D-MAX になっております。そのうちのですね2台がですねスペシャルデコレーションをした車になっておりまして、MU-X のアクティブのモデルとあと D-MAX の V-Cross 4x4 のモデルを展示させていただいております。ท่านประธานฮาตะตอบว่าวันนี้นะคะตรีเพชร Isuzu นำรถมาโชว์ในงาน Fast Auto Show 2024ทั้งหมด 8,000 ค่ะเป็นรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกจำหน่ายคือ MU-X The Next Peak 4คันและรถ Pickup Isuzu D-Max 4คันโดยในจำนวนนั้นมีรถ2คันเป็นรถตกแต่งพิเศษนั่นก็คือ MU-X The Next Peak รุ่น Active และ Isuzu V-Cross 4x4 ค่ะท่านประธานคะตั้งแต่เปิดตัว MU-X The Next Peak มากระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะはい、ですね、MU-X 新型の、MU-X Next The Next Peak はですね、6月の18日に、発売を開始しております。おかげさまでですね、多くのお客様とですね、それとジャーナリストの皆様からですね、大変ご好評をいただいております。特にですね、新しい斬新なデザインとですね、それと、まあ、新しい機能として、電動パワーステアリングと360度サラウンドビューカメラという、まあ、新しい機能を付けさせていただいておりまして、あと、その斬新なデザインはですねと、まあ、こういった機能を使ってですね、まあ、その PPV セグメントのですね、まあ、本当にトップ、モデルということで、それを目指して、まあ、イスズのデザイナーがですね渾身の力を込めて、まあ、デザインした車を出させていただいております。ท่านประธานฮาตะตอบว่า MU-X The Next Peak นะคะได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งเลยทั้งจากลูกค้าผู้ใช้รถ
และสื่อมวลชนในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะโดยเฉพาะดีไซน์สุดพรีเมียมนะคะแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆเป็นต้นว่ากล้องรอบ360องศารวมทั้งมุมมองใต้ท้องรถแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะคะทำให้เรามั่นใจว่า MIU X and Next Peak จะเป็นรถอเนกประสงค์รุ่นที่ดีที่สุดในคลาสตามเจตนารมณ์ของทีมดีไซเนอร์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะอยากให้ท่านประธานเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมรายการให้มาชมบูธ Isuzu ที่งาน Fast Auto Show 2020はい、ですね、The First Auto Show ではですね、7月の7日まで、Isuzu D-MAX、それと、Isuzu 新型の MU-X、The Next Peak を、展示をさせていただいておりますので、皆様ぜひ Isuzu のブースに、お越しいただきたいと思います、それからですね、新型の MU-X The Next Peak はですね、これから7月31日までの間ですね、全国各地のショールーム、それとメジャーなですね、ショッピングセンターでですね、The Next Peak Fest ということで、ローンチングのイベントを開催しておりますので、ぜひ皆さんそちらで、見ていただいて、かつテストドライブもしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ค่ะท่านประธานหาต่าก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถ Isuzu ตลอดจนท่านผู้กำลังมองหารถใหม่นะคะให้มาชมบูธ Isuzu ที่งาน Fast Auto Show 2024ที่ไบเทคนะคะสามารถชมและทดลองขับ MU X Next Peak รถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดและรถ Pickup Isuzu D-Max ได้จนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะยิ่งไปกว่านั้นทุกท่านยังสามารถชมและทดลองขับ MU X Next Peak ได้ในงานแห่งเดือนแนะนำชื่อ MU X Next Peak Phase ได้ที่โชว์รูมอิสุทั่วประเทศและศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะขอบคุณท่านประธานฮาตามากนะคะแล้วก็ขอให้ MU X Next Peak เป็นรถที่ Best in Class อย่างที่ดีไซเนอร์ตั้งเจตนารมณ์ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะและนั่นก็คือเสียงของ Fast Auto Show แล้วก็ผู้บริหารของบริษัทรถยนต์ครับท่านฟังครับหลายท่านสนใจนะฮะผมสั้นๆก็แล้วกันเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์จริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยไปได้ทุกที่ที่มีทางนะพูดตรงๆไปได้ทุกที่ที่มีทางเอารอบบ้านผ่านเมืองก่อนนะครับง่ายสุดก็มาเลเซียนะครับไปทำเอกสารที่ชายแดนก็ง่ายขับรถก็ง่ายเพราะว่าเป็นพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรานะครับขับไปจนถึงสิงคโปร์นู่นจะไปยุ่งไอ้ตอนข้ามยะโฮบาลูข้ามไปที่สิงคโปร์ลำบากนะครับก็เอาไปแค่ชายแดนยะโฮบาลูแล้วก็วกกลับเข้าปูตาจาย่าเข้ากุลาลัมโปเข้าเกนติ้งวนไปทางขวานะแล้วก็ตัดซ้ายเข้ามาเข้าไฮเวย์เข้าปีนังไปนอนปีนังสักคืนหนึ่งแล้วก็ตีกลับเข้าบดังเบซาหรือว่าด่านสะเดาเข้ามาที่หาดใหญ่ขี้เกียจก็เอาชิปรถขึ้นเทเลอร์ไปขึ้นเครื่องบินกลับทางลาวก็ไปที่มุกดาหารครับมีสะพานข้ามไปที่สวรรณเขตนะครับแล้วก็วิ่งตัดตรงเข้าไปเวดานางโฮยอานเลาะลงไปขวาทางใต้ก็ไปโฮจิมินห์ซิตี้เข้าไปที่ทะเลทรายมุยเน่ดัลลัสนะครับแต่ถ้าไปทางซ้ายเข้าดานังก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปก็ไปจนถึงนู่นซาปาไปฮาลองเบโอ้ไปหมดแล้วแถวนั้นทะลุปุโปรงพม่านี่ไปมา2ครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจตอนนั้นไปพม่าก็ออกทางแม่สอดจังหวัดตากเข้าเมืองเมวดีเมวดีก็ไปที่พระอานรัฐกะเหรี่ยงเข้าไปที่อะไรย่างกุ้งนะไปเมาะลำไยไปตามหามะเมียเป็นสาวพม่าเมืองมะลำแมงพอได้นะเพลงอาจารย์จรัญมโนเพชรร้องแล้วก็วิ่งทะลุขวาขึ้นไฮเวย์ประมาณ 6-700 กิโลเมตรไปถึงเมืองดูดิลืมชื่อเลยทั้งเหนืออะไรอ่ะลืมเลยดูดิผ่านเมืองหลวงก่อนนะแล้วก็ตรงไปเกือบไปถึงเขาเรียกอะไรประเทศอินเดียอะไรแถวนั้นน่ะนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับก็ลองดูแล้วกันช่วงนี้ท่านอาจจะมีเวลาเตรียมตัวท่องเที่ยวก็เชิญนะครับอ้าวเวลาหมดลงแล้วครับเผลอแป๊บเดียวเดือน7แล้วนะจ๊ะจ๋าจ้าวันนี้วันที่7เดือน7ปี67ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu ฟาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่
FM 101 Radio on Saturday